บทที่สพระวิญญาณเตือนเรื่องคนจะละทิ้งความเชื่อบัดนี้พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าในการภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจการน่าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหกคือทำไปทั้งรู้ทั้งรู้ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขาเขาห้ามทำการสมรสไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียวเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสต์ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์จเจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อและด้วยหลักคำสั่งสอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น แต่จงหลีกเลี่ยงจากนิยายอันหยาบคายและนิยายซึ่งยายเคยเล่าให้ฟังนั้นจงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าเพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางคือมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยคำนี้เป็นคำสัจจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ ด้วยเหตุนี้เราจึงตรากตรำทำงานและทนสู้ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของคนทั้งปวงโดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อจงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งลิตออำนาจของพระเจ้า อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อทั้งในทางวาจาในการประพฤติในความรักในน้ำใจในความเชื่อและในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยของประธานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะเพรสไบเตรีได้เอามือวางบนท่านจงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้ฝังตัวท่านไว้ในการนี้ทีเดียวเพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวงจงระวังตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเอง และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้